พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่8/2562โดยมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจถึงระดับผู้บังคับการประจำปี2562โดยมีการย้ายสลับระนาบเดียวกัน317นายและพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น172ตำแหน่งนั้นนะคะแบ่งเป็นระดับรองผู้บัญชาการตำรวจ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ18ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ50ตำแหน่งและผู้บังคับการค่ะพลเอกประยุทธ์เปิดเผยหลังการประชุมนะคะว่าการปรับย้ายประจำปี2562โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติและกฎของกตร.มีการนำทุกอย่างมาหารือร่วมกันในทุกมิติแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าต้องรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอีกครั้งซึ่งจำเป็นต้องทำให้ทันเวลาก่อนวันที่15กันยายนนี้ค่ะด้านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจทั้งเลื่อนตำแหน่งขึ้นและโยกย้ายสลับหมุนเวียนในระนาบเดียวกันรวม317นายส่วนใหญ่เป็นไปตามรายชื่อที่กองบัญชาการเสนอมานะคะแล้วก็ตนก็เป็นผู้พิจารณาโดยการแต่งตั้งครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบยืนยันว่าไม่ได้มีการเข้ามาแทรกแซงแต่จะมีบางตำแหน่งที่ต้องมีการหารือถึงคุณสมบัติหรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านบอกว่าดูสเปคให้มันมีความเหมาะสมเพิ่มเติมส่วนภาพรวมในการแต่งตั้งรู้สึกสบายใจเพราะว่าแล้วเสร็จทันกรอบเวลาที่กำหนดไว้นะคะส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้จะต้องเป็นลูกหม้อนครบาลหรือเป็นตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตลอดเนื่องจากว่าจะรู้งานทั้งหมดแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้สรุปว่าเมื่อวานนี้เรียบร้อยตรงตามสเปคนะคะอาจมีการปรับแก้นิดหน่อยใช้เวลาประชุมนานกว่า2ชั่วโมงค่ะฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันสักหน่อยค่ะส่วนใหญ่จะทุกตำแหน่งนะครับเพราะว่าท่านให้นโยบายมาแล้วว่าไปดูให้เอาคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์แล้วก็มีวินัยนะครับท่านก็ไม่ได้แทรกแซงเลยนะครับท่านเรียกผมไปนะครับคือจริงๆแล้วคนที่จะเป็นผู้จัดการนครบาลเนี่ยควรจะอยู่ในนครบาลนะครับถึงจะรู้งานทั้งหมดนะครับ